คนเลิกกันเนี่ยครับผมมันจะเจ็บแม่งอยู่2ครั้งเว้ยยังไงครั้งแรกก็คือครั้งที่เราเลิกกันถูกไหมครับที่สูญเสียความสัมพันธ์ไปส่วนอีกครั้งนึงก็คือตอนเขาเปิดตัวคนใหม่ครับตอนแรกก็อาจจะยังมีหวังบ้างว่าอาจจะง้อเขากลับมาสำเร็จแต่ตอนนี้สิ่งเดียวที่หวังได้น่าจะเหลือแค่หวังดีแล้วครับมาร่วมด้วยช่วยกันอวยพรให้กับคนรักเก่ากันครับร้องตามผมนะมาเมื่อเธอได้พบกับคนที่ดีขอให้เธอนั้นโชคดีเมื่อเธอได้พบกับคนที่ดีความสุขที่
ูจากรอยยิ้มเธอที่มีให้เขาขอบคุณครับ